ของเราก็คือน้ำตกภูสอยดาวค่ะและที่เราทั้ง3คนเนี่ยนะคะมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้นะคะเพราะด้วยความคิดถึงกันด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าในช่วงนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างเดินทางกันไปแบบป่าโน่นป่านี้ป่านี้กันไปนะคะเราก็เลยมารวมตัวกันที่นี่ค่ะเพื่อที่จะไปพิชิตยอดภูสอยดาวใช่แล้วแต่ก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปบนยอดภูสอยดาวเราต้องมีการชั่งน้ำหนักสัมภาระใช่เพราะว่าเราไม่สามารถจะแบกขึ้นไปเองได้ก็จะมีลูกหาบใช่ไหมคะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยน้ำหนักเนี่ยกิโลละเท่าไหร่ยังไงต้องใช้ลูกหาบกี่คนกับสัมภาระของพวกเราดีไหมคะใช่แล้วเราต้องไปทางโน้นไปเลยเท่าไหร่คะ20 บาทเดี๋ยวเราลองดูนะคะแต่ตอนนี้เราเห็นมีแผ่นกระดาษนี้ด้วยแต่ว่าใช่ใช่ค่ะบัตรสัมภาระเพื่อว่าการคงหายแต่ละชิ้นเราจะติดกับทุกชิ้นเลยค่ะชิ้นหนึ่งจะมี3ส่วนส่วนหนึ่งก็ติดกับสัมภาระที่ขึ้นไปส่วนหนึ่งสำหรับนักเที่ยวติดตัวไปเพื่อมันจะหมายเลขยืนยันหมายเลขนี่ไปกับลูกหาคนไหนทั้งหมดที่จะต้องใช้ลูกหาบครับ 2,370 บาทโอ้ดูขอดูได้ไหม 2,317 กิโลกิโลละ20เท่ากับ 2,340แห่งชาติภูสอยดาวนะคะมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่หลายๆอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกและก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะอันนี้เป็นที่พักผ่อนก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าคอนเซ็ปต์เลยอ่ะที่ตรงนี้นี่แล้วมาอยู่ตรงนี้เท่าไหร่คะพี่น้ำผึ้ง3เท่าผู้ใหญ่ไม่ใช่เรานะต้นไม้ใช่ค่ะบอกว่ามีต้นไทรตะแบกแดงลำพูป่ารวมกันบุกเบิกป่านะคะก็บอกขอยกย่องให้ทั้ง3ท่านนี้คือ3เท่าผู้ยิ่งใหญ่ไอ้โคยพ่อมาเดินต่อเธอไม่งั้น10ชั่วโมงแน่ขึ้นสู่ภูสอยดาวนั้นจนถึงปัจจุบันก็ยังมีความยากลำบากพอสมควรค่ะโดยเฉพาะในฤดูฝนผู้ที่ต้องการจะขึ้นไปชมทุ่งดอกไม้จึงควรมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแม้ว่าทางเดินขึ้นภูสอยดาวจะมีระยะทางแค่ 6.5 กิโลเมตรแต่ก็ใช้เวลาเดินทางราว 4-6 ชั่วโมงเชียวล่ะค่ะและเป็นหนทางที่ชันเอาการด้วยล่ะค่ะระหว่างเส้นทางเราก็จะต้องเดินผ่านเนินต่างๆเช่นเนินปราบเซียนเนินป่ากอเนินเสือโคร่งเนินมรณะและตอนนี้พวกเราก็มาถึงเนินแรกแล้วนั่นก็คือเนินสมญาติค่ะทำไมชื่อนี้อะคะพี่ชิวตรงนี้นะครับก็คือเวลาคนที่เดินมากับเพื่อนฝูงบางคนก็จะมาขอบใจที่ตรงนี้แล้วก็ส่งเพื่อนเดินขึ้นไปตัวเองก็กลับไปรอที่รถโอ้บางคนร่างกายอาจจะไม่ไหวนะครับค่ะไปก็รู้สึกได้ว่าแบบถอดใจไว้ตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมคือจะบอกว่าไปเดี๋ยวพี่จะลงละเฮ้ยเพราะว่าส่งญาติไงไม่ได้3ใบเถาเพิ่งกลับมาจากลอนดอนแล้วก็จะถึง
เนินป่าราเพียนและเราก็จะแวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยงมาพุ่งหูไหวไหมเนี่ยมาต้องบอกว่าขามันสั้นไงมันต้องค่อยๆแบบว่าค่อยๆไปตรงนี้นะก็เป็นบริเวณที่เราจะพักกันก็คือเป็นจุดที่เราจะรับประทานอาหารกลางวันเสียดายซึ่งเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วมื้อเย็นกว่านี้เราจะเรียกว่าดินเนอร์โอ้โหพออิ่มท้องกันแล้วได้เวลาเดินทางกันต่อหนทางยังอีกยาวไกลค่ะแต่ดูท่าฝนคงจะตกอย่างนี้ไปเรื่อยๆอากาศก็เริ่มจะเย็นลงซะแล้วสิมันจะเป็นตะคริวจริงๆนะคะเนี่ยเพราะอากาศมันเริ่มเย็นขึ้นแล้วก็แบบฝนตกตลอดใช่ฝนตกตลอดทิศทางแล้วก็บอกว่ามันขึ้นมันเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะใจมันสั่นไหวว่างั้นเถอะโอ้ยเดี๋ยวเราจะเสือโค้งแล้วก็มรณะละสิริมงคลอย่างนั้นเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ชาตะโอ้โหโอ้โหดูดิเก่งมากทำได้ไงอ่ะเนี่ยของเก่งมากเลยอ่ะมีน้องผู้หญิงด้วยว่ะมีเด็กด้วยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะเขาหาเป็นแบบว่าไหนมีเด็กๆด้วยนะคะช่วยพ่อแม่แล้วเดินแบบตัวฟิวเลยอ่ะเดินแบบแกว่งแขนถูกหลักการมากเลยอ่ะเริ่มเห็นวิวนี่เริ่มเห็นวิวด้านหลังอะค่ะท้องฟ้ามันปิดหมดเลยอะมันมองไม่เห็นเขาเลยนะเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้นี้ระหว่างเดินขึ้นมานี่ก็ถามพี่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเราจะได้เห็นทะเลหมอกบ้างไหมเขาบอกว่าที่จุดของที่ยอดเขาสายดาวเนี่ยลมมันจะแรงมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นหมอกมากกว่าแต่ก็มีนะเขาบอกว่าบางทีโชคดีขึ้นมาก็ได้เห็นทะเลหมอกค่ะที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้มีท้องฟ้าเปิดเงยมรณะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะถึงแล้วค่ะพี่พึ่ง
ขีดนิดเดียวประมาณ300เมตรเนาะจากเนินนี้นะแล้วเดินอีก300เมตรที่เจ้าหน้าที่เขาบอกมาสอยดาวได้นะเนี่ยใช่แล้วและตอนนี้สูงเท่าไหร่เนี่ยใช่ 1,633 เมตรจากระดับน้ำทะเลจำได้ขึ้นใจนึกว่าจะมาช้ากว่านี้ซะอีกนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วทำเวลาเท่าไหร่คะพี่พึ่งประมาณ6ชั่วโมงเดินทางกันมาเหนื่อยแค่ไหนนะคะแต่พอได้มาเห็นความสวยงามของลานสนบนยอดภูสอยดาวแล้วทำเอาหายเหนื่อยไปเยอะเลยล่ะค่ะแถมพ่วงเอาความรู้สึกที่ว่าเป็นผู้พิชิตยอดภูสอยดาวแล้วมันช่างน่าภาคภูมิใจจริงๆค่ะเสียดายที่ตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วและแสงอาทิตย์ก็กำลังจะหมดไปเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะไปชมความสวยงามกันแบบเต็มๆกันค่ะวันนี้เราพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็รีบแต่งตัวนะคะเพื่อที่จะมาชมบรรยากาศรอบๆนะซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 2,000 ไร่เพื่อมาดูดอกอะไรคะมาดูดอกอะไรนี่เขาเรียกว่าหงอนหน้าแล้วหงอนหน้าตอนนี้นะคะเขาก็แบบว่าเรียกว่าชูหน้านะคะโชตะวันเลยเหมือนกับดอกทานตะวันเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาจะบานตอนช่วงมีตะวันขึ้นสายลานสนเป็นพื้นที่ราบบนเทือกเขาภูสอยดาวสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,633 เมตรนะคะเป็นลานสน3ใบในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีจะมีดอกไม้ดินชูช่อแย่งกันออกดอกเป็นกลุ่มหนาแน่นโดยเฉพาะดอกงอนหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยล่ะค่ะก็เรามาชมเนี่ยไงเส้นแบ่งเขตเขาเรียกว่าเป็นหลักแบ่งเขตไทยลาวถูกต้องเห็นประเทศไทยฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวก่อนนะขอสำรวจก่อนนี่อันนี้เขียนว่าประเทศลาวอืม